สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องสตาร์คอมเมนต์ช่องแห่งการรวบรวมความเห็นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติในอาเซียนนะครับสำหรับ EP นี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียและชาวอาเซียนกันหลังจากทีมชาติไทยนั้นถล่มทีมชาติฟิลิปปินส์ไปท่วมท้นไป4-0หลังจากฝูงกลุ่ม A ก่อนจะบุกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับนัดนี้ทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกชิงแชมป์ฟุตบอลอาเซียน2022โดยไทยนั้นเปิดเกมตั้งแต่แรกเลยนะครับจนมาได้ประตูอย่างรวดเร็วได้จากธีรสินแดงดาในนาทีที่3หลังจากไทยได้ประตูนำอย่างรวดเร็วนั้นจากนั้นไทยพับสนามบุกใส่ฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับจนช่วงท้ายครึ่งแรกนั้นในนาทีที่41ไทยได้ประตูที่2จากธีรสินแดงดาส่วนครึ่งหลังนั้นทีมชาติไทยก็ได้อีก2ประตูจากอริสักไกสอนในนาทีที่58และประตูปิดท้ายประตูที่4ได้จากสุพนัทบุรีรัตน์ในนาที63นะครับเอาละครับหลังจากจบเกมในนัดนี้เรามาฟังคอมเมนต์และความเห็นของแฟนบอลอาเซียนและชาวอินโดนีเซียกันก่อนจะรับฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสตาร์คอมเมนต์เราไปรับฟังกันได้เลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกคู่แข่งของอินโดนีเซียที่ค่อนข้างยากมีเพียงแค่3ทีมเวียดนามมาเลเซียและประเทศไทยแค่นั้นแหละแค่โฟกัสที่3ทีมเท่านั้นคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับวันที่29นี้ต้องทำลายประตูไทยให้ได้เลยคอมเมนต์ท่านต่อมาเลยครับมาดูกันว่ากลยุทธ์ไหนที่ทำให้อินโดนีเซียต่อต้านประเทศไทยคู่แข่งที่ยากที่สุดของทีมชาติอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์ท่านต่อมาเลยนะครับอริสักและแดงดาเป็นผู้เล่นที่รักษาความฟิตอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบันแตกต่างกับผู้เล่นชาวอินโดนีเซียที่อายุเท่ากันในทีมชาติตอนนี้ภายใต้ผลงานคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับประเทศไทยยังคงมีประสบการณ์กับผู้เล่นปีที่แล้วยังคงเหมือนเดิมแต่อินโดนีเซียเลือกหนุ่มหวังว่าจะสามารถชดเชยได้นะคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับอินโดนีเซียนั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ลำบากต่อทีมชาติไทยคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับปูตีไทยจะได้ประตูช่วงต้นเกมและจังที่สุดเราอย่าพลาดก่อนล่ะคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับยอมรับว่าเกมของประเทศไทยดีและเอาชนะยากถ้าอินโดนีเซียไม่พัฒนาจากเกมที่แล้วประเทศไทยจะเอาชนะทีมชาติเราได้ง่ายมากคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับเกมเจอไทยดูเหมือนรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งเลยคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆใครเป็นแชมป์กลุ่มนะคอมเมนต์คนต่อมานะครับนี่คือคู่ต่อสู้แท้จริงของทีมชาติอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับธีรสินแดงดายิง2ประตูทำให้ตอนนี้ธีรสินนั้นยิงไป23ประตูในระหว่างการป้องกันแชมป์ใน AFF ครับคอมเมนต์คนต่อมานะครับไทยยังคงเก็บคลีนชีทได้อย่างต่อเนื่องเลยคอมเมนต์แฟนอินโดนีเซียคนต่อไปนะครับอยากให้ประเทศไทยได้ฟรีคิกนะมันจะแย่เอานะเหมือนประตูแรกของทีมชาติไทยที่ได้คอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับสิ่งที่สำคัญของการต่อต้านไทยนั้นคือเล่นให้หนักหากไม่ได้ถูกบทเพราะพวกเขานั้นเป็นประเภทที่สามารถโจมตีได้ตลอดเวลาคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับมาแก้แค้นความแพ้ในรอบชิงชนะเลิศปีที่แล้วกันขณะที่ทีมชาติไทยไม่ใช่นักเตะที่ดีที่สุดในครั้งนี้คอมเมนต์คนต่อมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยจะเป็นคู่แข่งที่หนักคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนต่อไปเลยนะครับไทยก็คือไทยแน่ใจนะว่ามันยากที่จะสู้กับทีมไทยคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับไทยเล่นแบบนี้ดูเหมือนประเทศไทยจะเป็นแชมป์อีกครั้งคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเตรียมตัวให้พร้อมราชาแห่งอาเซียนกำลังจะปิดฉากใส่อินโดนีเซียคอมเมนต์ของท่านถัดไปเลยนะครับเหยื่อรายต่อไปนั้นคืออินโดนีเซียคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนต่อไปเลยนะครับ
เพื่อไทยเล่นได้ดีอ่ะทำไมทีมชาติของเราถึงได้เล่นแบบนั้นคอมเมนต์อินโดนีเซียคนต่อไปเลยนะครับอินโดนีเซียจะเซอร์ไพรส์ด้วยสกอร์2-1สำหรับชัยชนะนัดต่อไปคอมเมนต์คนต่อมาเลยครับประเทศไทยยังคงดีที่สุดเสมอคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับไทยเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดจากปีที่แล้วเลยคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนต่อไปนะครับถัดไปไทยประเทศอินโดนีเซียผมว่าอินโดนีเซียจะชนะนะคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับอินโดก็จะเป็นแชมป์ได้จากใดที่ยังไม่เจอทีมไทยคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับยังคงมองโลกในแง่ดีให้กับทีมชาติอินโดจะเอาชนะทีมชาติไทยได้คอมเมนต์คนต่อไปนะครับอินโดนีเซียไม่เคยชนะประเทศไทยมากกว่า3ประตูเลยนะคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับประเทศไทยเล่นแบบนี้ดูอันตรายมากขึ้นเลยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับอินโดนีเซียต้องเป็นแชมป์แล้วงานนี้คอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับศัตรูที่แย่สุดคือตัวของคุณเองไม่ใช่ทีมไทยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนอินโดนีเซียนะครับไม่มีใครสามารถทำประตูใส่ทีมชาติไทยได้เลยหรือนี่โอเคอินโดจะแสดงเขี้ยวของคุณให้เห็นเองต่อไปเราจะมาฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนต่อเลยนะครับคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านแรกนะครับคอมเมนต์แรกยินดีด้วยประเทศไทยสู้ต่อไปเพื่อฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่าถัดมานะครับปีนี้ผลงานของทีมแชมป์น้ำแข็งแกร่งมากขอโชคดีทุกทีมคอมเมนต์คนต่อมานะครับคุณภาพของผู้เล่นไทยยังคงสูงมากแม้จะขาดผู้เล่นหลักจากเอฟเอฟที่ผ่านมาเกือบครึ่งคอมเมนต์คนต่อมานะครับไม่ครบทีมแต่ก็ยังเล่นได้มาตรฐานไทยยังคงอยู่อันดับ1ในกลุ่ม A คอมเมนต์ท่าถัดไปนะครับไทยเป็นคู่แข่งที่ยากลำบากสำหรับอินโดนีเซียหวังว่าเราจะได้เรียนรู้จากการแข่งขันทั้งหมดประเทศไทยและอินโดนีเซียเราเป็นเพื่อนกันคอมเมนต์ชาวเซียนทุกคนต่อมานะครับฉันคิดว่า AFFควรจะเริ่มรวมออสเตรเลียในการแข่งขัน FF เพื่อจะมีคู่แข่งสำหรับประเทศไทยคอมเมนต์ท่าถัดไปนะครับทีมชาติไทยยอดเยี่ยมเสมอเลยคอมเมนต์คนต่อมานะครับแม่ต่อไปได้เวลาแข่งขันจริงแล้วคอมเมนต์ชาวเซียนต่อไปนะครับยินดีด้วยทีมไทยว้าวธีรศิลป์เนียงดายังคงเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในอาเซียนคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับยินดีด้วยเพื่อนไทยเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะอินโดคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับประเทศไทยโดดเด่นมากในกลุ่ม A คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับออกจากอาเซียนแล้วไปบอลโลกเลยดีกว่าประเทศไทยคอมเมนต์ชาวอาเซียนคนต่อมานะครับประเทศไทยเจ๋งมากเลยเวียดนามชนะแค่ 1-0 ในเกมยากกับฟิลิปปินส์มันยากเหมือนกันนะได้ประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บคอมเมนต์ถ้าหักไปเลยนะครับรอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียปะทะประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับธีรธรได้รับบาดเจ็บหรือคอมเมนต์ชาวอาเซียนคนต่อไปเลยนะครับประเทศไทยและอินโดนีเซียจะอยู่ในตารางนี้อย่างแน่นอนแต่ทั้ง2ทีมกำลังพยายามเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนเพื่อหลีกเลี่ยงเวียดนามและนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลอาเซียนนะครับประเทศไทยและกัมพูชาจะเข้ารอบรองชนะเลิศจบไปแล้วครับท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นคอมเมนต์และความเห็นทั้งหมดของแฟนบอลอินโดนีเซียและอาเซียนนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วนั้นมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Star Comment และก็สามารถพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Star Comment ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ